ศึกผ้าเหลืองพระหลานชกปากพระน้าจนเลือดอาบฉุนถูกบุพการีด่าถูกด่าบุพการีด่าบุพการีเรื่องนี้ครับมีพระคู่หนึ่งเป็นพระน้าหลานเขาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะอย่างที่พาดหัวบอกเลยเขาต่อยกันคุณผู้ชมค่ะทำให้พระน้าเนี่ยบาดเจ็บปากของตัวพระน้าเนี่ยแตกนะเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ครับเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ลงพื้นที่ไปเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่บุรีรัมย์นะครับพอได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาบอกว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะกันของพระลูกวัดแห่งหนึ่งนะที่นางรองบุรีรัมย์ทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นชกต่อยกันเลือดตกยางออกเธอใช่สิจ้าเพราะว่าไม่จ้าถึงขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณผู้ชมขารุดไปที่เกิดเหตุนะพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านเลยพอไปถึงปุ๊บอุ๊คุณพระคุณเจ้าพบพระสองรูปพระองค์แรกนี่นะคะคือพระชำนาญอายุ40ปีและพระองค์ที่สองคือพระอัครพลอายุ22ปีมีศักดิ์เป็นน้าเป็นหลานกันคุณผู้ชมขากำลังยืนโต้เถียงก็ยังดุเดือดเผ็ดร้อนเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านก็ได้แยกทั้งคู่นะพระทั้งคู่เนี่ยออกจากกันให้สงบสติอารมณ์คุณผู้ชมขาผู้สื่อข่าวได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางพระอัครพลถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนพระอีกท่านว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันก่อนมาไปฟังไปฟังเชิญคลิปหน่อยเชิญค่ะผมเนี่ยผมต่อยพ่อเขาพูดมาทุกวันเลยมาเตะมาด่าพ่อด่าแม่เนี่ยอาตมาพึ่งกลับมาจากระบบสองสามแล้วก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันนะครับไม่มีผมอยู่แต่ผมไม่เคยวุ่นวายกับใครครับครับนี่ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ใช้อาวุธอย่างอื่นนะไม่มีพระอัครพลวัย22ปีบอกว่าเนี่ยเขาด่าพ่อรอแม่ด่าผมทุกวันเลยอันนี้คือพระอัครพลตัวพระหลานอันนี้พระหลานนะคะตัวพระหลานไปที่ฝ้าของพระชำนาญคือพระน้ากันบ้างค่ะคุณผู้ชมเขาก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ท่านก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ด่าบุพการีของพระอัครพลแล้วก็โชว์บาดแผลบริเวณปากด้านในเนี่ยคุณผู้ชมดูนะริมฝีปากด้านในนะคะให้นักข่าวได้ดูกันเลือดซิบๆพระท่านเนี่ยจะว่ายังไงวันนี้มีคลิปเดี๋ยวไปดูเลยค่ะไม่จริงโยมถ้าฉันด่าฉันจะด่าคนต่อหน้าเลยฉันไม่เคยพูดแดนดอกแต่ฉันก็ถ้ามีอะไรฉันก็สั่งให้ทำไม่ทำตกลงจะแก้เกียร์กันไม่ได้ไงไก่เกียร์ไก่เกียร์ดูคุยยังไงฉันไม่ไก่เกียร์หรอกแค่แจ้งตำรวจแค่นั้นแหละถึงเรื่องราวนะฮะพระนาพระหลานอย่างที่ทราบกันนี่นะจ๊ะเพราะว่าพระอัครพลกับพระชำนาญเนี่ยทะเลาะกันแต่ว่ามีศักดิ์เป็นอาณาหลานกันนี่ใช่ไหมจ๊ะล่าสุดนะฮะเจ้าอาวาสและที่ตำรวจเนี่ยนะฮะเรียกพระทั้งสองรูปเนี่ยมาเหมือนพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะอยากให้มีการขอโทษขอโพยกันสรุปสุดท้ายนะจ๊ะทำไมรู้ไหมใจอ่อนก็ยอมยกโทษให้กันและกันพร้อมรับปากว่าจะไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอีกส่วนพระชำนาญเนี่ยนะฮะก็จะต้องย้ายไปอยู่วัดอื่นสักพักหนึ่งเพื่อให้เรื่องราวมาสงบลงแล้วอาจจะกลับมาเพื่อเป็นการไม่กระทบกระทั่งไม่มีเจอหน้ากันอีกคนเราไม่ถูกกันอย่างเงี้ยอย่าพระพอเจอหน้ากันตอนเช้าหน้ากุฏิอย่างเงี้ยเดินบิณฑบาตด้วยกันแยกก่อนแยกก่อนอาจจะรู้สึกแบบยังไม่โอเคไงเธอเข้าใจไหมก็เลยอาจจะว่าอ๋อแยกกันสักพักนึงนะคะหนูเลิกอย่างเงี้ยพระทั้งสองท่านก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นญาติกันเลยนะคุณผู้ชมนะไม่หรอกเรื่องมันก็บาดหมางจิตใจกันเลยแบบนี้แหละอาจจะเข้าใจผิดหรือยังไงก็ตามแต่ว่าถ้ายังร้อนกันอยู่ก็แยกดีกว่าก็จะต้องใช้เพลงหวานอย่าปะทะห่างกันสักพักเดี๋ยวๆๆๆพอๆๆไม่ได้คือจะไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเรานะตัวดีเท่าไหร่ยังเชิญไม่ได้เชื่อชื่อไม่ได้ไม่ถึง8ประโยคไม่ได้ไม่ได้เงินนะครับอ่ะสรุปเรื่องนี้ก็ข้อคิดของเรื่องนี้ค่ะยังไงถ้าเกิดโกรธกันอย่าประจันหน้ากันถูกก็คือห่างกันไปเลยห่างกันคือไม่หลอกบางทีแยกย้ายโมโหแยกย้ายพอโมโหอ่ะมันคุยกันดีอ่ะมันห้ามไม่ได้ไงมันห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ได้ถ้าเรารู้อยู่ว่าเราโกรธอ่ะแยกย้ายอย่าประทะหนีอย่าประทะเดินหนีค่ะหนูได้ฉันทะเลาะกับได้เออไปละแล้วค่อยว่ากันเดินหนีไปเลยจริงก็ค่อยว่ากันไม่คุยเดินแยกเลยเดินแยกเพราะเดี๋ยวมันจะแรงใช่ไหมแล้วบางทีไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังไม่ไปแล้วเดินหนีเลยหนีเลยแล้วเดี๋ยวค่อยดีกันแล้วเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมแล้วก็ค่อยกลับมาดีกันแฉ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 ข่าวเช้า